สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนการฝึกถ่ายภาพเบื้องต้นนะครับโดยผมติติ้ศิลวิตกิติกรนะครับร่วมกับ C ีไท e แม g กซ i n ีนะครับในซีซั่นที่1 EP ที่1เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยครับแต่ก่อนอื่นเลยก็คือผมผู้สอนติตี้ศิลวิตนะครับแน่นอนก็จะเป็นผู้เรียนด้วยนะครับผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ควรจะหมั่นฝึกฝนอะไรกับตอมีอะไรไปเรื่อยๆนะครับเอาตรงๆก็คือผมรู้สึกว่า เฮ้ยหลังๆเนี่ยพื้นฐานในการถ่ายรูปมันได้ย้อนกลับมาใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญที่สุดในการถ่ายภาพไม่ใช่อุปกรณ์ถ่ายรูปไม่ใช่หนังสือภาพหรือไม่ใช่อะไรก็ตามก็คือเราถ่ายภาพไปเพื่ออะไรแล้วจริงๆแล้วคำว่าการถ่ายภาพมันคืออะไรงั้นจุดเริ่มต้นก่อนเลยก็คือคำว่าฟอโตกราฟีเนี่ยมันมาได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับเพราะว่าตอนผมฟังครั้งแรกเนี่ยประทับใจมากจนแบบลืมไม่ลงเลยจริงๆคำว่าฟอโตกราฟีเนี่ย เริ่มต้นมาจากคุณจอห์นเฮอร์เชลนะครับตามภาพนี้เลยก็คือคุณจอห์นเฮอร์เชลเป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์นะครับอันนี้ก็แอบลำเอียงเพราะผมก็ชอบฟิสิกส์ดาราศาสตร์ด้วยแล้วก็คุณพ่อเขาก็คือคุณวิลเลียมเฮอร์เชลเนี่ยสองคนพ่อลูกเนี่ยเป็นคนที่ชอบธรรมชาติมากทั้งคู่ก็ชอบไปเดินกันริมทะเลครับตอนกลางคืนเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเขาก็จะชี้ภาพดวงดาวให้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยดาวดวงนี้ชื่ออะไรดาวนี้ชื่ออะไรพอถึงวันหนึ่งเนี่ย คุณจอห์นเฮอร์เชลเขาก็ถามคําถามที่สําคัญมากๆที่ทําให้อาจจะเป็นจุดกําเนิดของคขาว่าฟอทโกราฟี่เลยครับหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็คือคุณพ่อเขาโดนคาถามจากคุณลูกว่าพ่อฮะผีมีจริงหรือเปล่าโอโ้แน่นอนนะ <c oughs> ครับครูสอนวิทยาศาสตร์ทุกคนนี้ต้องโดนคําถามนี้หรือว่าผู้ของทุกคนอาจจะเคยโดนคําถามนี้ว่าจริงๆแล้ววิญญาณหรือผีเนี่ยมีจริงหรือเปล่าโดยที่คําตอบของคุณวิลเลียมเฮอร์เชลเป็นคาตอบที่ผมประทับใจมากก็คือ ผีมีจริงลูกลองดูไปที่ดวงดาวสักดวงหนึ่งโดยเฉพาะแบบดาวอย่างบีเทลจูสเงี้ยเป็นดาวที่สีแดงมากมันเหมือนจะระเบิดแล้วคุณพ่อเขาบอกว่าลูกรู้ไหมดาวที่ลูกมองอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ดาวนะขนาดนั้นเพราะความจริงดาวมันอยู่ไกลมากพอดาวมันอยู่ไกลมากเนี่ยครับแสงที่มันมาจากดวงดาวมันต้องใช้เวลาในการเดินทางรวมถึงสมมุติว่าดวงอาทิตย์ตอนนี้มันระเบิด คุณต้องใช้เวลาประมาณ8นาทีกว่าแสงที่มันระเบิดเนี่ยวิ่งมาถึงตาแล้วรู้ว่าเฮ้ mm hmm. i, ดยดวงนี้ระเบิดแล้วอะไรอย่างีนน้ดังนั้นเนี่ยดวงดาวที่เราดูอยู่จริงๆแล้วอาจจะเป็นดาวที่ตายไปแล้วก็ได้เป็นวิญญาณของดาวอะไรอย่างนี้พอคุณจอห์นเฮอร์เชลเขาได้ยินดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกเลยทันทีว่าเอออย่างภาพเมื่อกี้ที่คุณจอห์นก็คือเป็นภาพถ่ายฟิล์มในสมัยก่อนนะปีประมาณพันแนะครับซึ่งตอนนั้นก็นานไปแล้ว2 0 0กว่าปีก็คือตอนนั้นจุดเริ่มต้นการถ่ายภาพอยู่ในช่วงนั้นพอด คุณจอนเขาก็ฟังเราเป็นเรื่องที่เขาประทับใจมากเขาก็เลยพยายามจะร่วมพัฒนาการถ่ายภาพใช่ไหมก็มีการถ่ายภาพฟิล์มอะไรก็ตามคุณจอนเขาทําเกี่ยวไซเอโนไท์หรืออะไรก็ตามดังนั้นหนึ่งฟังก์ชันที่สุดยอดมากของการถ่ายภาพนะครับหรือฟอตโกรฟีที่คุณจอนเฮอร์เชลเนี่ยเป็นคนคิดรวมถึงคำว่าเนกาทีฟหรือโพสิทีฟที่เป็นฟิลม์มสไลด์แล้วก็ฟิล์มที่เป็นฟิล์มเนกาทีฟที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยครับก็คือฟิล์มที่มันกลับสีเนี่ยคุณณจจอออเเเ้้้้าาาาตงงกกรรรที่่ะ็บืววิญญ,ญไไใหได ก็คือเก็บผีครับผีวิญญาณต่างๆเนี่ยก็คือสิ่งที่ตายไปแล้วหรือเรื่องราวสมมุติว่าวิดีโอนี้อยู่ไปอีก80ปีไม่ไม่น่านะตัวผมตายไปแล้วเนี่ยแสงที่จากตัวผมเนี่ยที่ตกมาในกล้องวิดีโอเนี่ยก็ยังเป็นแสงของผมจริงๆรวมถึงอย่างคุณน้าผมที่เสียชีวิตไปแล้วตอนผมถ่ายด้วยกล้องฟิล์มเนี่ยคุณน้าผมก็ตอนนั้นแสงจากคุณน้าผมก็สะท้อนมาที่กล้องฟิล์มเนี่ยก็เป็นแสงจากคุณน้าผมจริงๆดังนั้นฟงังก์ชันที่หนึ่งที่สําคัญมากของการถ่ายภาพคือ ทุกๆคนสามารถเก็บเรื่องราวในอดีตหรือเก็บเหตุการณ์ตอนนั้นไว้หรือเก็บวิญญาณไว้ผ่านทางอุปกรณ์ทางแมชีเล็กๆเ,เช่นกล้องถ่ายภพาพพวกนี้ครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายภาพได้ดังนั้นในเมื่อเรารู้อุปกรณ์ดังนี้แล้วการบ้านอันที่1เลยนะครับ่ารทาอาปกรบ้านก็ต้องมีช่องทางส่งนะครับการบ้านของเราจะส่งได้ที่อินสตาแกรมของผมนะครับตีตีจุดกิติกรนะครับส่งมาได ดเรต์เมสเซจได้เลยนะครับก็การบ้านที่ส่งช้าไม่มีนหานะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําเหมือนเฉลยแยกไว้สมมุติว่าอีกสักสองสาเดือนมีคนส่งอีกผมก็จะเอามารีวิวอีกรีวิวอีกทำเป็นเทปย่อยๆไว้1.1ึ่งจุดหนึ่งผมว่า1 1, 1ึก็ส่งมาได้เลยครับในอินสตาแกรมส่วนตัวของผมนะครับส่วนตัวอย่างมีไหมการบ้านคืออะไรการบ้านของเราง่ายมากแต่จริงๆยากครับ <c oughs> คือให้ไปถ่ายภาพอะไรก็ได้แต่ตอนที่ถ่ายเนี่ยให้เขียนด้วยว่า ทำไมถึงได้ถ่ายภาพนี้ทำไมถึงได้จงใจจะเก็บวิญญ,ญาณนี้ไว้จงใจจะเก็บเรื่องราวช่วงนี้ไว้หรือมันจะทําตัวเป็นทำเปชินยังไงและอันที่2ที่เป็นสุดยอดฟังก์ชันของการถ่ายภาพที่วันนี้ผมจะเริ่มสอนนะครับคือทําไมเราถึงได้เลือกเรื่องราวในอดีตอันนั้นเนี่ยเหตุการณ์ในอดีตตอนนั้นเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังพิมคร่าๆนะครับว่าทําไมถึงได้เลือกถ่ายภาพนี้และทําไมถึงเลือกภาพนี้มาอธิบายให้ผม ถ้ายากไปเนี่ยผมมีตัวอย่างนะครับทุกๆเทมเนี่ยจะมีตัวอย่างของหนังสือภาพหนังสือภาพผมก็จะเลือกที่ผมสะสมไว้นะครับว่าให้ดูก็คือหนังสือภาพเนี่ยที่เป็นตัวอย่างของการบันทึกเรื่องราวและการเอามาเล่าเรื่องเนี่ยผมก็ขออนุญาตเริ่มจากหนังสือภาพของช่างภาพชาวไทยหนึ่งท่านนะครับพี่มิติเรื่องกิติยาแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็เป็นช่างภาพชาวต่างประเทศน,นะครับคุณฟิลิปที่ถ่ายภาพลองไปดูครับหนังสือทั้งสองเล่มเนี่ยซื้อในวาซิลนโดบุ๊กช็อปนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนแล้วกัน,นครับใน หนังสือเจ๋งๆหนังสือภาพอันดีวิลล่านี่เจ๋งมากครับเข้าไปดูได้หมดเลยครับอันนี้ในวาซิลันโดบุ๊กช็อปเดี๋ยวเรามาดูหนังสือภาพ2เล่มนี้กันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่าน,นี้เป็นหนังสือภาพ2เล่มนะครับอันนี้ของพี่มิติเรืองกิิยานะครับคอนเวเนียนเซนเซะครับจริงๆหนังสือภาพเล่มนี้เนี่ยเจ๋งมากเพราะว่าตัวเต็มจะมี2เล่ม แล้วก็ควรซื้อ2เล่มเก็บนะครับเล่มนี้ลิมิเต็ด200เล่มนะครับต้องต้องแย่งนิดนึงก็ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเหลือกี่เล่มนะครับพี่ปิ่นน่าจะมีอยู่เหมือนกันก็ส่วนเล่มนี้ลิมิเต็ดพันเล่มก็เป็นหนังสือภาพที่เล่นคําได้ดีมากครับมันเหมือนกับรถที่มันกลืนกินกรุงเทพไปแล้วคําว่ากลืนกินมันมีหลายเงื่อนไขก็คือเหมือนกับมันเต็มพื้นที่กรุงเทพหรือว่ามันได้ฆ่าชีวิตคนอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นต้องสือเล่มนี้จะค่อนข้างสุ่มเสี่ยงหลายอย่างนะครับเพราะว่า ผมว่าอาจจะเปิดให้ดูค่ำๆค่ำๆนิดหน่อยนะครับเพราะมันมีภาพแบบสะเทือนใจพอสมควรนะครับเป็นหนังสือเล่มที่เจ๋งมากๆผมแนะนํามากๆทั้งสองเล่มนี้เป็นหนังสือในดวงใจผมทั้งคู่เล่มนี้เป็นภาพฟิล์มโบราณหน่อยนะครับอันนี้เป็นภาพดีตอนก็ความเจ๋งของ Convenience Sunset ของพี่มิตินะครับก็คือทั้งหมดพี่มิติเลือกที่จะบันทึก7 e เ e ่นอีเลฟเครับเต็มเลยครับในเล่มนี้อีกเล่มหนึ่งต้องรองไปดูเองนะครับ คือคือความเจ๋งคือมันเป็นเซเว่นอีเทั่วประเทศไทยโดยที่แบบอย่างผมเพิ่งไปเชียงใหม่มาล่าสุดเนี่ยจะมีเซเว่นอีเที่หนึ่งที่เห็นปุ๊บแล้วเฮ้ยนี่มันที่พี่มิติถ่ายดีว่ะนี่เดี๋ยว,ยวผมเปิดให้ดูคือเห็นปุ๊บแล้วนอนจานที่นี่ครับประทับใจมากสังเกตว่าทุกภาพเนี่ยนอกจากฟังก์ชันที่หนึ่งของการถ่ายรูปคือบันทึกเรื่องราวในอดีตที่ มันน่าสนใจไปแล้วเนี่ยเป็นทำาป็ชีนย้อนไปเพราะเซเว่นบางที่อาจจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะปิดไปแล้วอะไรก็ตามเนี่ยพี่มิติยังใช้ฟังก์ชันอันหนึ่งของการถ่ายภาพที่สุดยอดมากคือพี่มิติเลือกช่วงเวลาซันเซ็ตทุกภาพเป็นซันเซ็ตนะครับเพราะฉะนั้นนี่นี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่เจ๋งมากเป็นตัวอย่างที่ดีคือพี่มิติเลือกสถานที่แล้วเวลาแล้วบันทึกมันไว้แล้วเล่ามันผ่านการถ่ายภาพเอพอนี่สุดยอดมากนะครับเป็นหนึ่งในหนังสือที่สุดยอดทีด่สุดทำไมต้องถ่ายเซเว่นเนี่ยเดี๋ยวอุ๊บอิรอไปเก็บ ข้อมูลกันเองนะครับเราไปหาอ่านถึงงานของพี่มิตินะครับ Convenience Sunset ส่วนอีกเล่มน,นึงก็คือ The Car That at Bangkok นี่ก็คือเป็นหนังสือเกี่ยวกับท้องถนนของไทยก็คือความเจ๋งก็คือมันมีทั้งเป็นรูปถ่ายมันมีทั้งเป็นโปสเตอร์มีทั้งเป็นเท็กซ์คือจะเห็นว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันทําหน้าที่ไม่เหมือนกันเลยครับอย,อย่างเช่นภาพถ่ายเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นยุคสมัยกล้องฟิล์มดซ้ำมีป้ายอย่างเงี้ยตำรวจวาดเป็น ข่าวเป็นอะไรเยงี้ยก็คือคือจะเห็นเลยว,ว่าตัวกระตูนอย่างเงี้ยมันทําหน้าที่ไม่เหมือนกันครับภาพถ่ายทําหน้าที่อย่างหนึ่งตัวกระตูนทําหน้าที่อย่างหนึ่งป้ายทําหน้าที่อย่างหนึ่งแล้วมันเท็กซ์ทำหน้าที่อย่างหนึ่งแล้วมันก็เจ๋งทุกๆอย่างดังนั้นผมก็คิด <f art> ว่าภาพถ่ายเนี่ยมันก็มีรูปแบบของมันเองดังนั้นเนี่ยการบ้านอันที่หนึ่งเนี่ยค่อนข้างเจ๋งมากครับเนี่ยนี่อันนี้คนเยอะมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีภาพที่แบบติดล้อแลมอะไรบางอย่างครับที่อาจจะเปิดให้ดูไม่ได้อ่านี่มัน ยังพอดูได้นะครับอันนี้น่าสนใจมากคือคุณฟิลิปเขาถ่ายไว้นานมากๆเลยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนังสือภาพที่สุดยอดมากๆเหมือนกัน,นครับสองเล่มนี้คงเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆครับเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วมาเห็นตัวอย่างธรรมดาบ้างดีกว่าเพราะเดี๋ยวว่าเอ้ยแล้วไอติตตมๆผมเคยทําหรือเปล่าอ่าก็ผมมีงานอันนึงเหมือนกันที่เคยทาเป็นหนังสือภาพเล่มเล็กๆที่เรียกว่าซีนนะครับก็เป็นหนังสือภาพที่ทําร่วมกับอาร์คไทป์นะครับของพี่หมิงของพี่หมิงนะครับ การลพีนะครับก็พี่หมิงเนี่ยทำเป็นหนังสือภาพเกี่ยวกับเลือกรูปภาพของผมไปนะครับเป็นเซตนี้ก็คือ i m a g i n a r ลล y Telescope นะครับเป็นภาพที่ผมต้องการที่จะถ่ายเรื่องทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาเล่าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ตรงๆเลยก็ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นตลกดีครับเพราะว่าคนชอบหาว่าภาพถ่ายผมนี่มันแบบเป็นนักฟิสิกส์เป็นติวเตอร์สอนฟิสิกส์เนี่ยมันต้องวิทยาศาสตร์แน่ๆผมก็เลย พยายามถ่ายวิทยาศาสตร์จริงๆสมัยก่อนนี่คือ,คอตอนแรกผมถ่าย visible light spectrum เนี่ยอันนี้ตลกดีครับเป็นเรื่องํำขัญก็คือตอนถ่ายเซตเนี่ยครับคนชอบบอกว่าเฮ้ยนี่มันวิทยาศาสตร์มากๆเลยแต่คือตอนนั้นผมไม่ได้จะถ่ายวิทยาศาสตร์ผมแค่ต้องการที่จะเหมือนถ่ายสอนเด็กนิดหน่อยแล้วก็ถ่ายให้มันแบบเล่นแสงเล่นสีเพื่อแบบเหมือนเอาไปประกวดอะไรอย่างนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออทำไมเราไม่ลองถ่ายที่เป็นวิทยาศาสตร์จริงๆก็เลยต้องการจะเล่าเรื่อง imaginary telescope ก็คือพยายามจะถ่ายอะไรที่มันเป็นแบบ เหมือนวิทยาศาสตร์ที่มองได้บนโลกเลยแต่กลายไปว่าคนเขาบอกเอ้ยภาพเซตนี้มันแอบสแตรกมันเล่าเรื่องจินตนาการมันก็แบบเออนั้นแปลว่าจริงๆเนี่ยเห็นไหมครับว่าการถ่ายภาพเนี่ยเราเลือกรูปมาก็ตามเนี่ยเราอาจจะเล่าเรื่องได้ไม่ดีพอก็ได้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ไม่รู้จะเป็นแง่ดีแง่ร้ายเหมือนกันครับแต่ภาพเซตนี้ผมก็ค่อนข้างชอบนะครับแต่ว่าอาจจะเล่าได้ไม่ตรงกับที่คิดแต่มันก็ทําหน้าที่ของมันได้ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมก็ไปถ่ายภาพเกี่ยววิทยาาศสตร์มา ดังนั้นเนี่ยการบ้านอันที่หนึ่งนะครับคือสำคัญมากก็เลยไปถ่ายภาพนะครับอะไรมาก็ได้ที่เราตั้งใจจะเก็บเรื่องราวอันนั้นไว้ให้พิมพ์ว่าทำไมเราถึงเลือกเก็บเรื่องราวันนี้เก็บวิญญาณอันนี้หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วสองก่อนเลยก็คือทำไมเราถึงเอาเลือกเอารูปเนี้ยมาเล่าให้ผมฟังอะไรอย่างงี้นี่ก็คือการบ้านอันแรกนะครับก่อนที่จะขึ้นมา EP ที่2เกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญขึ้นเพราะสังเกตเลยว่า การถ่ายรูปเนี่ยถ้าสมมติเราจะเล่าเรื่องหรือบันทึกอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราลังใช้เทคนิคได้ไม่ดีพอเนี่ยบางทีรูปมันก็ไม่ได้สื่อเรื่องราวพวกนั้นดังน,น,นั้นเดี๋ยวเราต้องมาเรียนกะันต่อว่าเราจะเล่าเรื่องหรือฟอตโกราฟีเนี่ยมันจะไปได้ถึงจุดไหนส่วนวิธีการดูย้อนหลังนะครับก็มี2ช่องทางนะครับอันแรกก็เข้า Facebook ไปที่ซีทา e นะครับซีทา e แมกกซีนก็ในซีทา e เนี่ยผมจะลงเป็นที่แรกนะครับก็เป็นลงเป็นวิดีโอดูได้เลยนะครับทางซีทายก็ มีอะไรเจ๋งๆให้ดูเยอะมากๆครับพี่หนิงจะเป็นงานเซตนะครับซึ่งเราจะได้เรียนกันด้วยว่าวิธีการเล่าเนี่ยต้องเล่าภาพเดียวหรือภาพเซตจะต่างกันยังไงและอีกช่องทางน,นึงคือผมจะเริ่มทยอยลงในยู u ูบนะครับช่องชาแนลศิรวิทย์กิติกรครับอันนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยมาลงให้เผื่อบ,บางคนอาจจะสะดวกดูเป็น YouTube ถ้าเป็นเพลย์ลิสต์อะไรมากกว่าดังนั้นเนี่ยฝากด้วยนะครับอย่าลืมการบ้าน2อ,อย่างวันนี้ฟโฟโต้กราฟีหรือว่าการเก็บวิญญ,ญาณเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับเจอกัน ep ที่2ครับ